สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่425 degree flagship store ต้องบอกเลยว่านี่คือ flagship store แรกของ425 degree นะหลังจากที่เว็บเนี้ยเปิดตัวมาตั้งแต่10ปีแล้วมันเป็นเหมือนบ้านหลังแรกที่ลงหลักปักฐานจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่กันบนโลกออนไลน์ตอนเนี้ย flagship store ตัวนี้ตั้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยผมจะพาทุกคนมาทัวร์ครับว่าที่นี่มีอะไรที่พิเศษกว่าร้านแกดเจ็ตอื่นๆทั่วไปบ้างคือผมกับ425 degree เนี่ยเราเริ่มต้นพร้อมๆกันนะฮะผมอาจจะเริ่มต้นก่อนเพราะผมเริ่มต้นตั้งแต่2009และพวกเราก็แบบทำงานด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เว็บไซต์425degree.com ยังเป็นเว็บไซต์เล็กๆนะครับจนณวันนี้กลายเป็นเว็บไซต์แรกๆที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอยากจะได้เคสหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยต้องนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกครับผมในบรรยากาศของร้านที่คุณเห็นเคสอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเคสทุกชิ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ตั้งวางโชว์จะไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ให้เราดูนะครับแต่ว่าจะเป็นสินค้าตัวจริงที่จะทำให้เราสามารถ touch and feel และลองได้เลยนะครับผมโซนแรกนะครับที่อยู่ตรงกลางของร้านจะเรียกว่า iPhone Ring ครับมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเขาจะวางเคสนะฮะคละแบรนด์กันเลยหลากหลายมากเนี่ยถ้ามองผ่านๆนี่เราจะเห็นเลยทั้งแบรนด์ของ Casemate Burga นะครับ Skin Arma นะครับมีให้หมดเลยนะฮะทุกชิ้นเราสามารถจับมาแล้วก็ดูได้สัมผัสได้และพอเราเข้ามาด้านในของ iPhone Ring นะครับต้องบอกก่อนว่าทาง425เองเขาไม่ใช่แค่นำเคสมาขายแบบธรรมดาเขาจะทำการเทสด้วยนะแล้วทาง425 Degree เนี่ยเขาจะจัดกรุ๊ปครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยได้เลเวลหรือว่าได้ระดับการกันกระแทกเท่าไหร่นะครับก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่เลเวล1ดาว2ดาว3ดาวนะครับมุมนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของเคสการกระแทกระดับเลเวล3เราก็จะเห็นนะว่าเคสก็จะถูกแปะไว้อยู่ตรงนี้นะฮะโดยใช้แม่เหล็กนะฮะติดไว้นะฮะเราสามารถจับออกมาได้เลยนะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะได้ความรู้สึกว่าเมื่อเราสัมผัสเคสเข้าไปและเราจะรู้สึกยังไงกระชับมือไหมมันเหมาะกับเราหรือเปล่าใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปหรือเปล่าแล้วไฮไลท์เด็ดผมให้ดูส่วนนี้ครับนี่พอจับออกมาอย่างนี้ให้พลิกมานี่ฮะข้างในเนี่ยจะบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับบอกรุ่นบอกราคาและที่สำคัญคือส่วนนี้ครับเขาจะให้ข้อมูลว่าระดับการกันกระแทกเท่าไหร่มีฟังก์ชันอะไรที่โดดเด่นบ้างอย่างเช่นตัวนี้มาพร้อมระบบ MagSafe เป็นเคสแบบคาร์บอนไฟเบอร์การกันกระแทกระดับ3นะครับผมมีรุ่นไหนที่ซัพพอร์ตบ้างนะครับพอเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าอยากจะลองใส่แหละนี่ครับด้านล่างเป็นถาดครับสไลด์ออกมาเลยแล้วก็จะมีเคสอย่างที่บอกครับไม่ได้ใส่กล่องแกะออกมาไว้รอเราเลยเพื่อให้เราได้ทดสอบสวมใส่อุปกรณ์ของเรานะครับถ้าผมอยากจะลองใส่นี่เขาก็จะมีรุ่นบอกนี่เลย14 Pro Max ใช่ไหมเราก็มาลองสวมใส่เลยนี่เห็นไหมไม่ต้องมารอหรือว่าไม่ต้องมาเรียกพนักงานว่าอยากจะลองรุ่นนี้หน่อยครับอยากจะสัมผัสรุ่นนี้หน่อยไม่ต้องเลยครับนี่ครับวางรอเราอยู่ตรงนี้เลยต้องบอกว่าเคสอยู่ที่เนี่ยทุกแบรนด์เลยนะเรียงกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยของจริงอ่ะมีมากกว่า700ชิ้นฟังไม่ผิดครับมากกว่า700ชิ้นที่ให้เราทดสอบลองสัมผัสจับเล่นได้ mix and match ให้เหมาะกับความต้องการของเราเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคือจะมีทั้งฝั่งของเคส iPhone นะเคสของทางฝั่งของ Samsung ก็มีเช่นกันครับของยี่ห้ออื่นๆนะครับก็จะเรียงรายอยู่ตามนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นแคตตากอรีต่างๆนะฮะแล้วมารอบๆตรงนี้อีกหน่อยนะครับนอกจากเคสของ iPhone แล้วจะมีทางฝั่งของอุปกรณ์เสริมที่ติดกับ iPhone ด้วยนะฮะที่เราคุ้นเคยกันคืออะไรอย่างแรกก็จะเป็นพวกฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกมีมากมายหลายแบรนด์แล้วเขาจะบอกด้วยว่าแต่ละแบรนด์อะมีข้อดียังไงนะครับผมราคาแตกต่างกันไหมการสัมผัสหรือว่าคุณลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วนอกจากนี้เขาก็จะเอาข้อมูลการรีวิวมาโชว์ให้คนได้ดูด้วยนะครับ425 degree อย่างที่บอกเขารีวิวของอุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะเขาจะรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีหลายๆแบรนด์นะครับให้เราเลือกนะนี่อันนี้ที่ผมชอบนะฮะเพราะหลายคนอยากจะได้ฟิล์มกระจกของ iPadแต่อาจจะไม่รู้ว่าฟิล์มกระจกของ iPad มันมีหลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มใสนะครับหรือฟิล์ม Paper Light หรือว่าฟิล์มด้านเขาก็จะนำมา
เปรียบเทียบให้ดูนะครับแล้วจะให้เห็นว่าส่วนที่มันแตกต่างกันเป็นยังไงฟิลลิ่งการเขียนด้วย Apple Pencil เป็นยังไงครับเราก็จะสามารถจับได้เลยอันนี้ครับผมว่าเป็นการสร้าง experience รูปแบบใหม่ให้กับผู้ใช้งานมากกว่าถ้าอยากจะได้อุปกรณ์เสริมที่จะติดให้กับอุปกรณ์ของเรานะครับบางทีการที่เห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์อย่างเดียวมันไม่ได้สัมผัสไงนี่ฮะจึงเป็นที่มาของ425 Flagship Store ตรงนี้นะครับโซนกลางก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวเนี้ยกระเป๋าตัง MagSafe จากของ Moff เนี่ยที่ผมใส่บ่อยๆนะฮะมีอุปกรณ์เสริมอย่าง Power Bank MagSafe นะครับผมส่วนนี้มีเคสของ AirPods ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นโดยรวมของ iPhone Ring นะครับผมในจุดศูนย์กลางของ425 Degree Flagship Store ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นเลยนะในตรงจุดนี้นะครับผมถัดจาก iPhone Ring ที่อยู่โซนตรงกลางนะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้โทนสีของห้องจะแตกต่างกันไปเลยนะครับส่วนนี้จะเรียกว่า Sparkle and Shine นะครับมันเป็นเหมือนการนำเคสเอามาโชว์ไว้แล้วก็กิมมิคจะอยู่ที่บริเวณกระจกตรงนี้ครับนึกตามอย่างนี้คือบางทีเราซื้อเคสไปเราไม่ได้ดูแค่ว่าเคสเนี่ยมันสวยไหมมันเหมาะกับโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะเหมาะกับเราด้วยไหมเวลาที่เราสวมใส่เคสเข้าไปนะฮะยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าเราใส่เคสตัวหนึ่งเข้าไปในมือถือของเราเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้แล้วมันก็จะมีแบบบางคนชอบถ่ายรูปหน้ากระจกแล้วดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าแบบใส่เคสนี้มันจะเข้ากับชุดนี้ไหมนะหรือว่าเราจะต้องใส่เคสอื่นนะวันนี้ใส่เคสนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้ครับก็เลยดีไซน์มาเพื่อแบบนี้แล้วแบรนด์ที่นำมาแสดงส่วนนี้จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น K-Space New York นะครับ Burger นะครับ Coach Casemate นะครับผมที่จะออกแนวแฟชั่นแฟชั่นให้มันแมชกับลุคของการใช้งานของแต่ละคนนะฮะประมาณนี้ฮะถัดจาก Sparkle and Shine นะครับผมเราเดินเข้ามาภายในร้านอีกนิดนึงครับโซนนี้ครับที่ติดอยู่ผนังตรงนี้จะเป็นทางฝั่งของ iPad case iPad case ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยมเหมือนกันผมอยากจะให้ดูส่วนนี้ก่อนส่วนนี้คือ Sugu case นะฮะ Sugu case ที่เราเคยรีวิวเอาไว้นะครับเคสตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการกันกระแทกแบบ360องศามีแม่เหล็กให้ด้วยนะฮะทาง425 Degree Flagship Store เขาก็เลยดีไซน์มาให้แสดงความสามารถตรงนี้ออกมานะครับเพราะบางทีคนดูอาจจะไม่เห็นภาพไงว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วฟังก์ชันนั้นมันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็จะแสดงให้เราได้เห็นส่วนนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ถัดมานะครับการเลือกเคสของ iPad เนี่ยทาง425เขาตีโจทย์จากลูกค้าลูกค้าจะชอบถามว่ามีเคส iPad สำหรับจดไหมสำหรับการถือสำหรับการกันกระแทกอะไรต่างๆเขาก็เลยแบ่งแคตตากรีออกมาอย่างเช่นเนี่ย iPad case ตัวนี้เหมาะกับสายโต๊ะนะฮะสายโต๊ะคือวางแล้วก็วาดสายถึกนะฮะสายถึกคือแข็งแรงทนทานกันกระแทกได้แบบสุดขีดนะครับก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีเอาไว้ให้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเคสไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะครับโดยเลือกจากตรงนี้อย่างที่บอกอ่ะเขาเทสมาแล้วไงรีวิวให้ดูแล้วด้วยก็เลยจัดเป็นแคตตากรีง่ายๆให้นะครับเวลาที่เรามาเลือกซื้อมันก็จะมีความสะดวกง่ายมากยิ่งกว่านะครับผมและมาอีกหนึ่งโซนนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่ได้รับความนิยมจากฝั่งของ425เหมือนกันนั่นคือพวกกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใส่แกดเจ็ตหรือว่าการใส่สำหรับทำงานก็มีให้เลือกเช่นกันนะฮะตัวนี้บอกเลยเป็นกระเป๋าที่ผมก็ซื้อไปใช้ด้วยนะเออถือว่าเป็นมุมที่เอาของจริงมาให้พวกเราได้สัมผัสมันก็จะมีแบรนด์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมแต่ว่าดีไซน์สวยคุณภาพดีเขาก็คัดมาให้นะครับผมตามสโลแกนของ425ที่เขาบอกไว้รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์นะฮะเอามาลงในตรงนี้นะฮะนี่ฮะโซนเซอร์วิสโซนเซอร์วิสส่วนนี้เนี่ยจะดูแลเรื่องการขายและกระบวนการหลังการขายนะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อฟิล์มและอยากให้ติดนะครับพนักงานก็สามารถติดให้ได้เราสั่งซื้อที่ออนไลน์ของ 425degree.com นะครับก็มาติดที่นี่ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็จะปรับในเรื่องให้รับเคมสินค้าด้วยนะครับผมก็จะเป็นเหมือน one stop service เลยทีเดียวนะครับแต่จุดหนึ่งสำหรับสายออดิโอให้ตามมาห้องนี้ครับก่อนอื่นผมให้ฟังเสียงจากข้างนอกก่อนนี่คือ ambient sound ที่อยู่บริเวณภายนอกเราอาจจะได้ยินเสียงจากทางฝั่งของ Central World ที่เขาเปิดเพลงด้วยแต่พอเราเดินเข้าในนี้ครับ
ห้องนี้ครับเป็นฝั่งของสายออดิโอครับดีไซน์ของห้องนี้ความพิเศษของเขาจะอยู่ที่การบุผนังแบบเก็บเสียงตรงนี้พอเวลาที่เรามายืนอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตัดเสียงจากภายนอกค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าเรามาเทสฟังเสียงจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะทำให้ได้บรรยากาศที่เงียบมากยิ่งขึ้นและพื้นที่ส่วนนี้เองครับโดยปกติแล้วคนที่ชอบเรื่องของเสียงเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับทาง425ก็เลยดีไซน์พื้นที่ส่วนนี้ให้สามารถที่จะรีแลกซ์ได้นะครับนั่งฟังเพลงสัก 2-3 เพลงนะฮะแล้วก็ทำอะไรไปนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันโอเคกับเราไหมนี่ครับจะได้ไม่ต้องรีบไงเพราะบางที่จะลองหูฟังก็ไม่มีที่ให้ลองบรรยากาศก็อึกทึกคึกโครมนะครับ425 degree ตีโจทย์อันนี้ออกมาดีมากๆครับและไฮไลท์เด่นอีกอย่างนึงสำหรับสาย True Wireless นั่นคือหูฟังเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีหูฟังให้เลือกเยอะมากคือจะมีแบรนด์ตั้งแต่ราคาหลักร้อยมาจนถึงแบรนด์ไฮเอ็นราคาเป็นหมื่นเลยอย่าง Develet นะครับอย่าง B&O เงี้ยซึ่งมันมิกซ์มารวมกันอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอ้ยมันไม่ใช่จะมีร้านไหนที่นำหูฟังเหล่านี้มาให้พวกเราได้ลองจนครบอ่ะแต่ที่425 Degree Fact Shift Store ตรงนี้มีให้นะฮะอันนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับผมฝั่งของโซน425 Audio นะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องของเสียงอยากจะลองเล่นแกดเจ็ตที่เกี่ยวข้องกับเสียงมาที่โซนนี้ได้ครับพอเดินออกมาครับผมจากห้องของ425 Audio นะฝั่งตรงข้ามโซนนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของอุปกรณ์เสริมอื่นๆละเป็นพวกแกดเจ็ตที่ดีไซน์มาเน้นเกี่ยวกับกรุ๊ปเพื่อ productivity ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็อย่างเช่นคีย์บอร์ดเราอาจจะเห็นแบบคีย์บอร์ดคอปทั่วไปใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดเมคานิคอลที่ดีไซน์แตกต่างกันออกมานะครับดีไซน์มีเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะมีดีไซน์ของ Day Setup มาให้ด้วยใครสนใจเกี่ยวกับสาย Day Setup ก็มาดูได้นะครับถัดออกมานะฮะที่ผนังเดียวกันเนี่ยให้ดูที่โซนขวามือของผมครับส่วนนี้เขาก็จะแบบโชว์แยกแบรนด์ออกมาอีกอันนึงถ้าเป็นแบรนด์แบบเด่นๆนะอย่างตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ Pelican นะครับ Pelican ได้รับความนิยมมาช่วงนึงละใน iPhone 13 Series ก่อนหน้านี้แต่ว่าเริ่มมาบูมใน iPhone 14 Series นี่แหละทาง425ก็เลยจัดโซนเนี้ยให้กับ Pelican โดยเฉพาะนะครับพร้อมกับโชว์ตัวเคสต่างๆนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยเนี่ยที่พี่วีเขาไปถ่ายรีวิวโยน iPhone เนี่ยข้ามเครื่องบินนะฮะความสูงระดับนั้นโดยใส่เคสนี้เราก็สามารถดูได้นะครับถัดไปก็จะเป็นฝั่งของเคสเมดนะครับก็จะเป็นพวกเคสเด่นๆแหละทับๆหนักๆต่างๆนะฮะที่แบบทนการกันกระแทกเยอะๆมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าการมาเยือน425 Degree Fact Shift Store ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทีม iMod ที่ได้มาเยือนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นปื้มปริ่มมีความสุขก็อย่างที่บอกครับผมกับ425 Degree นั้นเป็นพันธมิตรกันมากว่า10ปีนะครับเราเห็นสิ่งที่425 Degree พยายามทำเพื่อให้ลูกค้าได้ experienceได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยเห็นร้านไหนที่มีเคสให้พวกเราได้ลองและสัมผัสมากขนาดนี้น่าจะเป็นร้านแรกและร้านเดียวในประเทศไทยที่มีสินค้าจริงให้ได้สัมผัสโดยที่เราไม่ต้องรอพนักงานมาแกะสินค้านั้นให้ดูนะครับผมสำหรับเวลาการเปิดทำการของ425 Degree Fact Shift Store นะครับผมจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มของทุกๆวันนะครับผมสถานที่ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า Central World ครับบริเวณชั้น4ติดกับร้านมูจินะครับผมโซนบันไดเลื่อนเดินขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ที่ส่วนนี้เลยนะครับผมลองมาเลือกชมเลือกสัมผัสกันได้ตามสบายเลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ